สวัสดีค่ะนิชาจากเชียงใหม่บ้าน by perfect home นะคะวันนี้นะคะนิชานะคะอยู่ที่ดีคอนโดไซน์นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูห้องนะคะ1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นะคะนิชานะคะก็อยู่ที่ห้องแล้วนะคะห้องนี้นะคะอยู่ที่ชั้น3นะคะเปิดประตูเข้ามาเนาะประตูนี้นะคะจะเป็นแบบ electric city นะคะก็จะเป็นว่าเราใช้กีคาร์ดนะคะเปิดนะคะแล้วห้องมันก็จะเปิดเองนะคะ easy มากเลยนะคะต่อมานะคะข้างๆประตูนะคะก็จะมีชั้นวางรองเท้านะคะง่ายมากเลยนะคะสะดวกสบายมากนะคะถ้าเปิดมาแล้วก็หยิบรองเท้าแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยนะคะต่อมาใกล้ๆนี่เลยก็จะเป็นที่วางทีวีนะคะผัดมานะคะก็จะเป็นโต๊ะนะคะทานอาหารนะคะแล้วก็สามารถดูทีวีได้เลยนะคะในระหว่างที่ทานอาหารแล้วก็มีโซฟาเล็กๆนะคะไว้นั่งนะคะสำหรับที่แบบว่าชิลนะคะพักผ่อนนะคะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูห้องครัวกันดีกว่านะคะห้องครัวที่นี่หนูชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีประตูกั้นเนาะเวลาทำอาหารนะคะก็จะได้ไม่ได้กลิ่นนะคะแบบบางทีอาหารไทยเนาะเดี๋ยวกินแรง ต่อมานะคะก็จะเจอตู้เย็นเนาะซิงค์นะคะแล้วก็มีไมโครเวฟนะคะที่นี่เขารวมให้หมดเลยนะคะข้างนอกนะคะก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะเพื่อนๆสามารถซักได้แล้วห้องนี้นะคะประเด็นเลยนะคะคือมันจะแบบว่าแสงจะจ้ามากนะคะก็เพื่อนๆสามารถตากผ้านะคะได้สะดวกสบายเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำเนาะมีเรนชาวเวอร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝักบัวนะคะสามารถอาบได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นด้วยค่ะถัดจากห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็จะเจอห้องนอนเลยนะคะก็จะมีบานประตูใหญ่ๆนะคะเป็นบานสไลด์นะคะก็เวลาสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เวลาเพื่อนมานะคะจะได้ปิดไว้นะคะไม่อยากให้เพื่อนเห็นห้องเนาะพอเข้ามานะคะห้องนี้นะคะจะมีแบบว่าแสงเข้ามาตลอดนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเดินมานะคะก็จะมีก็อย่างที่เห็นนะคะวิวนะคะก็จะเป็นอีกคอนโดนึงนะคะแล้วก็จะมีจะสามารถเพื่อนๆนะคะสามารถเห็นวิวนะคะทางเดินนะคะไปทางเซ็นทรัลเฟสติวัลได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะใครที่พักอยู่ที่นี่นะคะสามารถเดินไปที่เซ็นทรัลเฟสติวัลโดยใช้กีการ์ดของทางคอนโดเนาะแล้วก็ติดแล้วก็เข้าเซ็นทรัลเฟสได้เลยอย่างสะดวกสบายค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับที่ดูห้องเสร็จแล้วนะคะที่นี่นะคะเขาก็มีสระว่ายน้ำใหญ่มากนะคะแล้วก็มีฟิตเนสอยู่ข้างหลังด้วยนะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะดูห้องนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะอย่าลืมโทรมาหานิชาที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ